สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากทีวีไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชทานสารแสดงความยินดีในโอกาสที่นายเบนิกโนซีเมออนโกฮงโกอากิโนที่3เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายเบนิกโนซีเมออนโกฮงโกอากิโนที่3ในโอกาสสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนใหม่ดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฝังผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆบรรยายผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆในการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่60วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2553เวลา 8:40 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์ประชุมอินเซลฮัลเลอร์ทรงฟังการบรรยายวิชาการของผู้ได้รับรางวัลโนเบลจำนวน6คนคือศาสตราจารย์ดร.เอดาอีโยนาธชาวอิสราเอลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีเมื่อปีพุทธศักราช2552บรรยายเรื่อง The Amazing Ribosome ชี้ให้เห็นว่าไรโบโซมเปรียบเสมือนโรงงานที่สร้างโปรตีนสารสำคัญของร่างกายที่เป็นทั้งโครงสร้างของเซลล์และเป็นตัวควบคุมการทำงานต่างๆไรโบโซมเป็นแหล่งสร้างโปรตีนอาศัยข้อมูลจากรหัสพันธุกรรมนำเอากรดอะมิโนแต่ละชนิดมาเรียงต่อกันตามลำดับให้เป็นเซลล์แบบต่างๆความเข้าใจกลไกการทำงานของไรโบโซมทำให้พบวิธีการทำงานของยาปฏิชีวนะการยับยั้งไม่ให้ไรโบโซมของเชื้อแบคทีเรียทำงานจะทำลายยาปฏิชีวนะ40%ใช้วิธีการนี้กำจัดแบคทีเรียนอกจากนี้ยังทำให้เข้าใจเรื่องการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียด้วยทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิจัยหายาใหม่ๆที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อที่ดื้อยาศาสตราจารย์ดร.แจ็ค W. โซสแต็กได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2552จากการศึกษาเอนไซม์โรมาเรสปัจจุบันศาสตราจารย์โซสแต็กกำลังศึกษาวิจัยเรื่องกำเนิดสิ่งมีชีวิตทดลองใช้สารประเภทไขมันมาหุ้มสารนิวคลีโอไทด์พื้นฐานสร้างเยื่อแล้วทดสอบว่าเนื้อเยื่อนี้มีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวอย่างไรหากทำได้สำเร็จจะทำให้เข้าใจกำเนิดของเซลล์ในระยะเริ่มแรกและเข้าใจกลไกของวิวัฒนาการที่ทำให้มีสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมากขึ้นศาสตราจารย์จอห์นครอมเวลล์แมทเทอร์จากองค์การนาซาสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีพุทธศักราช2549บรรยายเรื่อง The History of the Universe from the Beginning to the Ultimate End กล่าวถึงทฤษฎีกำเนิดจักรวาลหรือ Big Bang ว่าเมื่อเกิด Big Bang ซึ่งเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงจะทำให้เกิดพลังงานความร้อนสูงมากและมีรังสีต่างๆแผ่ออกมาหากทฤษฎีนี้เป็นจริงรังสีเหล่านี้ควรจะหลงเหลืออยู่ในจักรวาลมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อฮับเบิลพบว่ามีรังสีเหล่านี้แผ่กระจายซ่อนอยู่ตามผิวโลกต
่อมาแมทเธอร์ได้ทดลองใช้ยานอวกาศชื่อโคบีตรวจวัดรังสีไมโครเวฟในอวกาศและพิสูจน์ว่ามีรังสีอยู่จริงจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงตามทฤษฎีนี้จักรวาลมีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งศาสตราจารย์ดร.ฮาราลด์ ซูฮาวเซนชาวเยอรมันได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ปีพุทธศักราช2551และก่อนหน้านั้นได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในเรื่องเดียวกันบรรยายเรื่อง Human Cancers Linked to Infections ว่าปัจจุบันค้นพบว่ามะเร็งหลายชนิดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียดร.ซูฮาวเซนค้นพบว่าการติดเชื้อไวรัส Human Papilloma เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกชนิดนี้คาดว่าประมาณ21%ของมะเร็งชนิดนี้เกิดจากการติดเชื้อดังนั้นการทยารักษาโรคติดเชื้อและการฉีดวัคซีนป้องกันจะช่วยรักษาหรือป้องกันการเกิดมะเร็งรวมทั้งโรคอื่นที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นโรคเอสได้การเกิดมะเร็งเพราะเชื้อไวรัสมีทั้งทางตรงและทางอ้อมและโรคมะเร็งอาจเกิดขึ้นได้หลังติดเชื้อนาน10ปีเช่นเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C อาจกินเวลา 30-60 ปีกว่าผู้ติดเชื้อจะเป็นมะเร็งตับเชื้อไวรัส Human Papilloma อาจทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหลังรับเชื้อนาน 20-30 ปีศาสตราจารย์ดร.ลุคมอนเทเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ปีพุทธศักราช2551จากการค้นพบเชื้อไวรัส HIV บรรยายเรื่อง DNA Between Physics and Biology กล่าวถึงการค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับ DNA พบว่า DNA ของแบคทีเรียบางประเภทหากอยู่ในสภาวะสารละลายความเข้มข้นต่ำจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำออกมาอาจทำให้สามารถใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแยกประเภท DNA ของไวรัสหรือแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ได้ทำให้ทดสอบหาเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียว่าเป็นชนิดใดได้อย่างแม่นยำก่อนโรคแสดงอาการส่วนศาสตราจารย์ดร.ฟรองซัวบาเรซินุซีชาวฝรั่งเศสผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ปีพุทธศักราช2551ร่วมกับศาสตราจารย์ลุคมองเทเนียกล่าวว่าการค้นพบและวิจัยเกี่ยวกับ HIV ซึ่งเป็นสาเหตุโรคเอสเป็นตัวอย่างที่ดีของสหวิทยาการเนื่องจากเป็นปัญหาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายด้านจากหลายประเทศทำงานด้วยกันหลังจากทีมนักวิจัยนานาชาติของสถาบันวิจัยปาสเตอร์ประเทศฝรั่งเศสค้นพบเชื้อไวรัส HIV เมื่อปีพุทธศักราช2525มีการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยใหม่ๆสำหรับผู้ป่วยที่มีเชื้อปริมาณน้อยมากจนตรวจวินิจฉัยได้ยากมีการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วขึ้นทำให้ลดการติดเชื้อจากการบริจาคโลหิตที่พบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เป็นเซลล์หลักที่ติดเชื้อการตรวจนับ CD4 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดวิธีการรักษาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเวลาต่อมาทำให้เกิดการพัฒนายารักษาโรคที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งมีปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทมากในการป้องกันและรักษาโรคเอสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับฟังการบรรยายทางวิชาการของผู้ได้รับรางวัลโนเบลเหล่านี้ด้วยความสนพระทัยยิ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี